สวัสดีครับพบกับรายการที่นี่ศิริราชกับผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์นฤทธิ์กิจนรงค์นะครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าศิริราชเพิ่งได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า TQC ประจำปี2559จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาตินะครับซึ่งความสำเร็จในการได้รับรางวัลนี้นะครับผู้ที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงมณีลาหะประสิทธิพรรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนะครับซึ่งท่านก็มาอยู่กับเราในวันนี้แล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ก่อนครับว่ารางวัล TQC เนี่ยนะครับคืออะไรครับแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับอาจารย์รางวัล TQC นี่ย่อมาจากคำว่า Thailand Quality Class ภาษาไทยก็เป็นรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศนะคะซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติก่อนจะไปถึงรายละเอียดตรงนี้นะขออนุญาตพูดเกริ่นไปถึงที่มาของรางวัลนี้ก่อนรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเราเรียกชื่อเขาเรียกชื่อรางวัลนี้ว่า Malcolm Bowditch National Quality Award นะคะเนื่องจากในปี2530ประมาณนั้นเนี่ยนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจก็เลยทำการศึกษาวิจัยว่าเอ๊ะประเทศที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยทำไมถึงทำได้เขามีการบริหารองค์กรยังไงหมายถึงว่าทำไมประเทศที่เหลือเนี่ยไม่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจไปด้วยมีบางประเทศที่เขาฟื้นตัวได้เร็วเช่นญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหลังสงครามโลกเนี่ยครั้งที่2เนี่ยเขาฟื้นตัวเศรษฐกิจเขาฟื้นตัวกลับมาได้เร็วมากก็เลยมีการศึกษาวิจัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็พบว่าพื้นฐานสำคัญของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขามีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจากการศึกษาวิจัยอันนั้นเนี่ยก็เลยพัฒนามาเป็นเกณฑ์นะเกณฑ์ที่เรียกว่า Bowditch Criteria ออกมาแล้วเนี่ยก็ใช้ช่วงต้นเนี่ยใช้กับภาคธุรกิจประเทศอื่นๆก็เห็นแล้วว่าเกณฑ์เนี่ยมันใช้ได้ดีนะคะก็เอาไปใช้กันก็ขยายไปทั่วโลกแล้วก็ไปตั้งเป็นรางวัลระดับประเทศของตัวเองหลายประเทศเลยซึ่งเกณฑ์เดิมที่เคยตั้งตั้งแต่ปีประมาณ2530เนี่ยยังคงใช้จนถึงปัจจุบันไหมครับเขามีการพัฒนาแล้วก็ปรับเกณฑ์ทุก2ปีนะคะทุก2ปีของประเทศไทยนี่เอาเข้ามาโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นคนที่ดำเนินการเรื่องรางวัลแต่เรื่องเกณฑ์อันนี้ที่เอาเข้ามาเนี่ยโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติซึ่งอยู่ในร่มเดียวกันเนี่ยนะคะเอาเข้ามาเนี่ยในปี2545ค่ะนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเกณฑ์จะล่าปรับล่ากว่าของอเมริกาอยู่1ปีเพราะแปลว่าเกณฑ์เนี่ยมันจะมีความเรียกว่าทันต่อเหตุการณ์ไม่ใช่แบบเกณฑ์ตั้งไว้ปีนู่นสมัยของเก่านะครับเพราะว่าสถานการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพอเอามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับตามภูมิภาคไหมฮะอย่างเช่นเอามาใช้กับประเทศไทยก็น่าจะมีเกณฑ์ที่ตอบบริบทของประเทศนั้นๆด้วยนะฮะคือความน่าสนใจของเกณฑ์อันนี้ค่ะเกณฑ์เขาจะถามถึงการทำอย่างไรครับไม่มีคำตอบคำตอบอยู่ที่องค์กรองค์กรประเมินตนเองแล้วเทียบกับคำถามของเกณฑ์แล้วหาตัวเองให้เจอแล้วทำกระบวนการแล้ววัดผลลัพธ์ค่ะว่าผลลัพธ์เนี่ยตอบได้อย่างไรว่าดีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีแล้วอีกอันนึงที่เขาต้องการให้คือต้องแข่งขันได้เกณฑ์เนี้ยเป็นเกณฑ์ของการที่ต้องยกตัวเองให้เก่งขึ้นสู่ความเป็นเลิศให้ได้เพราะฉะนั้นแต่ก็ต้องเทียบเคียงค่ะว่าทำแล้วดีจริงไหมดีจริงไหมมีตัววัดอะไรที่เทียบกับคนอื่นแล้วทำให้บอกว่าดีจริง อย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งไปสู่เวทีระดับโลกเพราะนั้นก็จะไม่มีเกณฑ์ที่ฟิกตายตัวว่าเฮ้ยคุณต้องได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะผ่านเกณฑ์เป็นการประเมินด้วยเทียบเคียงจากบริบทของผู้ที่มีความใกล้เคียงกับเราเทียบกับเกณฑ์แล้วก็มีวิธีวัดของการวัดดูความเป็นระบบแล้วก็เอาไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลครับแล้วก็มีการปรับปรุงครับที่บอกถึงการที่มีการเรียนรู้ขององค์กรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองด้วยนะคะคือต้องบูรณาการว่าโจทย์ตั้งไว้ว่ายังไงองค์กรเราจะเป็นเลิศแบบนั้นแบบนี้แล้วเป็นเลิศเป็นจริงไหมแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์ตอบตามที่ตัวเองพูดไว้ไหมครับแล้วก็เกณฑ์ TQC ฮะนะครับที่เราผ่านเกณฑ์ไหมครับมีเกณฑ์หลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์ที่เราจะต้องประเมินนะครับหรือว่าถูกประเมินครับเกณฑ์อันนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่7หมวด
นะคะเป็นหมวดกระบวนการอยู่6หมวดหมวดกระบวนการนี้ก็จะมีตั้งแต่การนำนะคะมีกลยุทธ์มีเรื่องลูกค้าแล้วก็มีเรื่องของการวัดวิเคราะห์แล้วก็จัดการความรู้นะคะบุคลากรบุคลากรแล้วก็หมวดกระบวนการคือการปฏิบัติโอ้อาจารย์ท่องได้แม่นยำมากเลยนะครับอาจารย์7หมวดนะครับก็6หมวดเป็นหมวดกระบวนการหมวดที่7จะเป็นหมวดผลลัพธ์หมวดผลลัพธ์นี่ก็ต้องตอบโจทย์ที่ล้อกันไปกับหมวดกระบวนการเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยจะมีหมวด7เนี่ยจะมีหมวดย่อยอยู่อีก5หมวด 7.1 ถึง 7.5 อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในประเทศไทยที่เอาเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็ทางประเทศไทยเนี่ยก็คือทางสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติก็ตั้งรางวัลเป็น2ระดับจริงๆอเมริกาเขามีระดับเดียวเองนะคะ world class คือได้รางวัลนี้ก็ได้รางวัลไปเลยคือถือเป็นระดับโลกไปเลยแต่ของประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้องค์กรได้เห็นภาพตึงระหว่างทางก่อนเขาก็เลยตั้งรางวัลเป็น2ระดับระดับสูงสุดก่อนสูงสุดที่เทียบเท่ากับของอเมริกาเนี่ยนะคะก็จะเป็นชื่อว่ารางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ Thailand Quality Award หรือชื่อย่อคือ TQA TQA นะครับอันนี้จะได้คะแนนตั้ง650ขึ้นไปจากพันนะคะครับผมพันส่วนรางวัล Thailand Quality Class ครับอันนี้ค่ะก็คือที่350เป็นระดับเริ่มต้นเป็นระดับเริ่มต้นให้รู้ว่าให้กำลังใจก่อนให้กำลังใจก่อนว่าไปถูกทางแล้วนะไปอะไรแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องพัฒนาไปให้จนถึงระดับโลกถึงจะได้เป็น TQA ซึ่งเราก็คือได้ TQC คือในระดับต้นแล้วใช่มั้ยครับซึ่งเอ๊ะแล้วเราจะพยายามเข้าไปถึง TQA มั้ยครับอาจารย์ในที่สุดเราก็คิดว่าขณะนี้อย่างน้อยที่สุดการได้รางวัล TQC อันนี้ค่ะก็เป็นตัวคล้ายๆให้เราได้เรียนรู้แล้วก็มั่นใจระดับหนึ่งค่ะว่าเราน่าจะมาถูกทางเพราะฉะนั้นเข็มมุ่งต่อไปเราก็คิดว่าเราก็น่าจะต้องไปให้ถึง TQA เพราะวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยก็บอกว่าเราจะเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินนั่นคือเป็นที่พึ่งพาเป็นที่ศรัทธาเป็นที่นิยมโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยของคนไทยของประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินแล้วก็มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากลนั้นอย่างน้อยที่สุดมาตรฐานระดับสากลของ TQA ก็เป็นมาตรฐานระดับสากลแล้วก็ผลลัพธ์เราก็ต้องแข่งขันได้ในระดับสากลด้วยเหมือนกันในเรื่องที่เราคิดว่าเราจะเก่งเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นด้วยอย่างนี้ก็เลยทำให้เราอ่ะก็ต้องคิดว่าก็ต้องก้าวต่อไปต้องร่วมกันดำเนินการตรงนี้ต่อความจริงผู้ฟังหลายๆท่านฮะอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะความจริงศรีราชเราก็เป็นเลิศอยู่แล้วนะเราดูแลคนไข้ดีอยู่แล้วนะเราก็ดังในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันนะครับแต่ทำไมเรายังคงจะต้องไปประกวดประขันใช่ไหมครับคืออันนี้เราต้องการให้คนอื่นมาเป็นผู้ประเมินเราว่าเราเป็นตามนั้นจริงๆหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะคือรางวัลเป็นเหมือนเป็นมายสโตนอันนึงคือถ้าเราไม่ปักธงว่าเราจะทำเรื่องนี้เพื่อเอาอะไรบางอย่างเนี่ยการรวมใจกันเนี่ยบางทีมันอาจจะพูดกันยากเอาเกณฑ์มาใช้ก็ใช้ไปแต่พอเราบอกว่าเราต้องการที่ให้เข้ามาประเมินเพื่อรับรางวัลมันก็เหมือนเป็นอันที่ทุกคนก็ได้ตั้งใจว่าอ๋อถึงเวลานี้ละเราจะต้องทำอะไรมีแผนที่ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อที่เรามองว่ารางวัลเป็นมายสโตนแต่ตัวจริงๆสิ่งที่เราอยากเห็นและอยากได้จริงๆก็คือเอาเกณฑ์มาใช้เพื่อดูตัวเองคือประเมินตัวเองประเมินทั้งองค์กรเลยนะคะประเมินทุกพันธกิจทุกระบบงานที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเห็นภาพเดียวกันจากเดิมที่เราจะเห็นเฉพาะแต่ละพันธกิจตอนนี้ก็จะเห็นภาพเดียวกันบูรณาการกันเพราะภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดของพวกเราที่มีอยู่ประมาณนี้ค่ะคนอยู่แค่นี้พื้นที่ประมาณนี้อื่นๆอะไรตรงนี้ค่ะเราจะใช้ความเชี่ยวชาญเราตรงนี้อย่างไรในการที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตอบโจทย์สิ่งที่คนไข้มาหาเราตอบโจทย์นักศึกษาที่มาเรียนกับเราตอบโจทย์ผู้ที่มาให้ทุนวิจัยกับเราแล้วเอาไปใช้อย่างไรจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่เขาเชื่อถือได้เขามั่นใจกับเราใช้ตัวเรียกว่าใช้ข้อมูลเป็นตัวบอกไม่ใช่บอกโดยการที่ว่าเรารู้สึกว่าเราดีหรือใครรู้สึกว่าล่ะครับซึ่งบางทีเราอาจจะรู้สึกผิดก็ได้นะครับก็ต้องมีการประเมินใช่ครับนะครับเมื่อกี้นี้จับคำของอาจารย์คำหนึ่งฮะว่าคำว่ารวมใจคำว่าบูรณาการแสดงว่าการผ่านเกณฑ์ TQC เนี่ยเกี่ยวข้องกับใครบ้างครับอาจารย์คือเนื่องจากเรามีทั้ง3พันธกิจหลักนะคะคือการศึกษาการวิจัยและการบริการทางการแพทย์ก็คือผ่านทางโรงพยาบาลแล้วยังมีระบบสนับสนุนอื่นๆระบบสนับสนุนก็คือเพื่อให้3พันธกิจหลักนี้เราดำเนินการไปได้ครับ
จะเป็นตัวที่ชูทำให้การที่เราส่งมอบผลงานของพวกเราที่เราทำกันเนี่ยค่ะให้กับผู้รับผลงานภายนอกละครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องทำด้วยกันให้ทั้งองค์กรเลยทั้งองค์กรทุกคนในองค์กรต้องช่วยกันงานนี้คือขาเดียวขย่งไม่ได้มีหน้าครับท่านคณบดีถึงได้ออกมากล่าวขอบคุณนะครับว่าขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เราผ่านการประเมิน TQC ใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีหมวดหนึ่งเนี่ยเป็นหมวดของลูกค้านะครับซึ่งแบบเราฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นด้านธุรกิจแต่เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงลูกค้าของเราเนี่ยฮะก็คือจะเป็นกลุ่มของใครบ้างมีนักศึกษามีนักศึกษาก็เป็นลูกค้าของด้านพันธกิจการศึกษาครับด้านวิจัยก็คือผู้ให้ทุนวิจัยแล้วก็ด้านการบริการทางการแพทย์ก็คือผู้ป่วยค่ะผลของเราก็ต้องมองทั้ง3ส่วนเนี่ยค่ะครับไปด้วยกันเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าโอ้โหรางวัลนี้นี่คือเราเป็นด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ลูกค้าของเราคือใครนะครับจริงๆก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยของเราเป็นนักศึกษาของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสำหรับองค์กรที่จะนำเอาเกณฑ์ TQC หรือ TQA ไปใช้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมุ่งเป้าในเรื่องของประโยชน์ผลประโยชน์หรือผลกำไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันหรือองค์กรที่ไม่มุ่งเน้นกำไรก็สามารถทำให้สู่ความเป็นเลิศได้นะครับซึ่งแล้วแต่เป้าใช่ไหมครับใช่ค่ะคือธุรกิจดูเหมือนกับเขาตีโจทย์ออกมาว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นก็คือผลกำไรเพราะเขาจะมีเขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่ให้กับธุรกิจก็จะมองเป็นเรื่องของตัวเงินผลกำไรของเราไปมองเรื่องของคุณค่าที่เกิดเช่นนักศึกษาที่จบไปจะเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะผลงานวิจัยของเราที่ตอบโจทย์กับผู้ที่ให้ทุนเราเป็นยังไงครับแล้วก็ด้านผู้ป่วยครับค่ะเห็นว่ากลุ่มที่ได้รับผลจากการที่ศรีราชเนี่ยดำเนินที่เรียกว่าดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยจากการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหลักหรือเปล่าครับที่ศรีราชนำเอา TQC เนี่ยเกณฑ์ TQC มาใช้ครับอาจารย์คือเนื่องจากเรามี3พันธกิจนะคะมี3พันธกิจทีนี้เราจะทำอย่างไรให้3พันธกิจเนี่ยเดินไปด้วยกันคือเมื่อก่อนเนี่ยของเราแต่ละพันธกิจเขาก็จะมีการพัฒนาคุณภาพของแต่ละพันธกิจอยู่แล้วมีความเชี่ยวชาญแต่เป็นการที่เนื่องจากเกณฑ์อื่นที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์ที่เป็นแบบลักษณะของแต่ละภาคส่วนแต่เกณฑ์เนี่ยเป็นการพูดถึงภาพรวมละที่ต้องบูรณาการกันนะใน7หมวดเนี่ยและในพันธกิจด้วยนะคะในระบบงานต่างๆอีกนะคะนี่คือคำว่าบูรณาการเพราะนั้นก็เลยทำให้ศรีราชเลยมองว่าเนี่ยคือโจทย์ของเราเพราะว่าเราคือคณะแพทย์ครับคณะแพทย์ที่ต้องมีทั้งหมด3พันธกิจละเพราะในส่วนนี้ก็จะมาทำให้ภาพการบริหารองค์กรเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วเราตอบโจทย์เรื่องของความยั่งยืนได้ครับถ้างั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องท้าทายมากๆเลยเพราะว่าเรามีหลายพันธกิจซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นส่วนๆอาจจะง่ายกว่าในการที่เราจะบรรลุความสำเร็จใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลของเราเนี่ยได้เอามาเพื่อประยุกต์ใช้ใช่ไหมครับเพิ่งมีการแถลงข่าวไปใช่ไหมครับอาจารย์ในเรื่องของการได้รับรางวัล TQC นะครับอันนี้เป็นภาพที่เราไปร่วมงานแถลงข่าวใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะนะครับวันนั้นนี่อาจารย์รู้สึกไงบ้างครับก็ในบรรยากาศของวันนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของศิริราชนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะเพราะว่าใน7องค์กรที่ได้รับรางวัลศิริราชเป็นสถาบันเดียวของภาครัฐที่ได้ที่ได้รับการประกาศรางวัลแล้วก็เป็นสถาบันทางการศึกษาแล้วเป็นคณะวิชาในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศค่ะครับซึ่งรายละเอียดแล้วก็บรรยากาศภายในงานแถลงข่าวนะครับจะเป็นไงบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงหน้าครับแล้วก็รวมทั้งมาคุยถึงความสำคัญของรางวัล TQC ที่มีต่อศิริราชครับเดี๋ยวพบกันครับครับกลับมาคุยกันต่อนะครับว่ารางวัล TQC ที่ศรีราชเพิ่งได้รับนะครับมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับศรีราชบ้างครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศวันที่แถลงข่าวการได้รับรางวัล TQC นะครับซึ่งทางอาจารย์นะครับท่านคณบดีนะครับอาจารย์อภิชาติแล้วก็ผมนะครับไปร่วมงานด้วยครับนะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับอาจารย์ที่ไหนนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยท่านคณบดีก็ได้ขึ้นกล่าวด้วยใช่ไหมครับตอนที่รับรางวัลนะครับอันนี้ก็มีคนมาเยอะแยะเลยครับนะครับผมก็ไปนั่งแล้วก็รู้สึกขนลุกฮะภูมิใจเพราะว่าเราเป็นแค่ เรียกว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเดียวเลยนอกนั้นเป็นเอกชนหมดเลยใช่ไหมครับนะครับ
อันนี้ทุกคนนี่ยิ้มหน้าบานเลยนะภูมิใจแทนชนศรีราษฎร์ทั้งหมดค่ะเพราะว่าเป็นผลงานร่วมกันของทุกๆคนครับรางวัลนี้นี่เราพยายามที่จะทำเนี่ยครับให้ผ่านเกณฑ์นี้มาตั้งแต่ปีไหนนะครับอาจารย์ที่เราเริ่มจริงๆจังๆก็ปี2555ค่ะครับเนื่องจากว่าผู้บริหารมองแล้วว่าการที่ศรีราษฎร์ตั้งพันธกิจ3หลัก3ด้านเนี่ยนะคะเราจะทำไงให้ความเก่งมารวมกันเป็นบูรณาการกันให้ได้เดิมเราก็จะเป็นแต่ละพันธกิจนะคะเพราะการที่จะบูรณาการได้เกณฑ์อันนี้เราพิจารณาแล้วคิดว่ามีความเป็นไปได้ถ้าศรีราษฎร์เอามาใช้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ตอบโจทย์ตัวเองให้ได้และผลลัพธ์ก็จะเห็นภาพตรงนี้ค่ะก็เลยกำหนดเป็นกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ในคณะของเราเลยว่าเราจะมุ่งโดยใช้เกณฑ์ TQA เนี่ยมาบริหารองค์กรครับนะคะเพราะนั้นก็ใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีใช่ไหมครับ 4-5 ปีกว่าที่เราจะสำเร็จตอนนี้อาจารย์ไม่ทราบยากมากไหมครับอาจารย์ก็เป็นความท้าทายเป็นความท้าทายเพราะว่าจะต้องแบบวิ่งกันทุกคนต้องทำต้องช่วยกันรู้สึกวันนั้นเนี่ยตอนที่ท่านคณบดีขึ้นไปกล่าวนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับการได้รับรางวัล TQC นะครับเดี๋ยวเรามาดู VTR กันนะครับที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลโดยใช้ความเชี่ยวชาญทั้ง3ด้านของคณะทางด้านการศึกษาทางด้านการวิจัยและทางด้านการบริการสุขภาพหรือทางด้านกระบวนการรักษาพยาบาลคณะได้ดำเนินการโดยใช้ความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องโดยทำให้คณะเป็นที่เชื่อถือเป็นที่ศรัทธาของประชาชนและขณะนี้มีส่วนสำคัญในการชี้นำสังคมในเรื่องของระบบสุขภาพเราดำเนินการพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านวัฒนธรรมขององค์กรที่เราเรียกตัวย่อว่าศรีราษฎร์ SIRIRAJ เมื่อครั้งที่คณะได้ศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติผมว่าเกณฑ์นี้หากคณะนำมาประยุกต์ใช้น่าจะมีผลเชิงบวกที่ทำให้คณะสามารถบูรณาการพันธกิจทั้ง3ด้านสามารถที่จะบูรณาการทรัพยากรต่างๆที่เรามีอยู่และน่าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการคณะในปีพุทธศักราช2555คณะจึงประกาศเป็นยุทธศาสตร์หลักข้อหนึ่งของคณะที่จะมุ่งสู่การบริหารจัดการที่สุดความเป็นเลิศโดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและมีการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินการในทุกภารกิจของคณะดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนณวันนี้ผมคิดว่าก็เราชาวศรีราษฎร์มั่นใจว่าเรามาถูกทางในขณะเดียวกันการได้รับรางวัลแรงคนที่คลาสในครั้งนี้จะมีผลสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะยิ่งทำให้พวกเราชาวศรีราษฎร์มันไม่ใช่เพียงแค่มั่นใจว่าเรามาถูกทางแต่พวกเราจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปข้างหน้าโดยดังรางวัลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเราเชื่อว่าถ้าเราพยายามกันเต็มที่รางวัลคุณภาพแห่งชาติเราน่าจะสามารถที่จะได้มาแต่ไม่ใช่เพื่อตัวคณะแพทยศาสตร์ปัจจุบันหากเราจะได้รางวัลนี้มาเพื่อต้องการจะยืนยันกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเพื่อต้องการเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินและจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลเพื่อมีส่วนสำคัญในการทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันและยืนอยู่ในเวทีโลกอย่างสมศักดิ์ศรีของสถาบันทางด้านวิชาการและสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์ขอบคุณครับรางวัลนี้นะครับก็ท่านคณบดีได้กล่าวไปนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยรางวัลนี้ไม่ได้ทำเพื่อนะครับให้คณะเนี่ยผ่านการได้รับรางวัลเท่านั้นนะครับแต่เป้าหมายสำคัญที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยมีสถาบันทางด้านการศึกษาการบริการใช่ไหมครับที่มีมาตรฐานระดับสากลนะครับระดับสากลนะครับแล้วก็วันนั้นท่านคณบดียังพูดถึงว่าเราได้ใช้วัฒนธรรมองค์กรด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ในการที่เอาเข้ามาใช้แอพพลายนะครับประยุกต์ใช้ในเรื่องของการประเมินนี้ด้วยครับเพราะอันนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าวิธีคิดวิธีทำของพวกเราอย่างน้อยที่สุดตัวแรกเลยคือตัว altruism ครับคือเมื่อเราตั้งใจว่าสิ่งที่เราทำวันนี้เป็นการที่เราจะส่งมอบผลงานของเราเนี่ยที่เราทำงานกันเนี่ยค่ะทุกคนในศรีราษฎร์มุ่งมั่นตั้งใจจะส่งคุณค่าของงานที่ทำเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือการที่เรามองไปที่
คนที่ได้รับผลงานเราละไม่ใช่มองที่ว่าเราทำแล้วเราจะได้อะไรครับค่ะคนไข้ก็ต้องดีขึ้นปลอดภัยผลการรักษาก็ได้ดีครับตามสภาวะที่เหมาะสมครับอะไรเงี้ยค่ะนักศึกษาจบแล้วก็ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะไปปฏิบัติงานได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างเงี้ยค่ะผลงานวิจัยที่ออกมาก็เอาไปใช้กลับมาพัฒนางานได้เอาไปใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันตรงนี้ก็เป็นการมองในภาพของและสุดท้ายสังคมและประเทศก็จะดีขึ้นครับจะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาสู่ความยั่งยืนจนได้รับรางวัล TQC หรืออนาคต TQA นะครับอาจารย์ก็จะเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนด้วยใช่มั้ยครับอาจารย์มีทั้งหลายเลเวลแล้วก็มีตั้งแต่วิ่งแนวราบและแนวดิ่งด้วยครับคือรายพันธกิจก็ต้องทำใช่มั้ยคะแต่ทั้งหมดเนี่ยภายใต้กรอบใหญ่เขาเรียนนี้ก่อนค่ะว่าเกณฑ์ TQA เนี่ยเป็นเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศนั่นคือเป็นภาพใหญ่เป็นเฟรมเวิร์คที่ผู้บริหารเนี่ยมองว่าเราจะบริหารองค์กรตรงนี้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นผู้บริหารต้องเข้าใจและใส่ใจกับมันถึงจะทำให้เกิดได้ถ้าอาศัยเลเวลที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทำเนี่ยมันจะได้แค่เป็นรายกระบวนการจะไม่ส่งผลถึงเอาคำขององค์กรหรือกระบวนการที่เป็นภาพใหญ่ขององค์กรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้บริหารต้องเริ่มก่อนนะคะเริ่มยังไงก็ต้องวางทิศทางกำหนดทิศทางกำหนดวิสัยทัศน์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะทำไปทำไมแล้วหวังเห็นอะไรนะคะในตรงนี้โดยมองโจทย์ที่ผู้รับผลงานหรือลูกค้าเนี่ยนะคะแล้วก็ไปวางกลยุทธ์จะเดินไปอย่างนี้ได้เนี่ยเดินวิธีปกติกับวิธีที่ต้องเดินให้ถึงให้เร็วถึงให้ต่างจากคนอื่นเนี่ยก็ต้องมีกลยุทธ์ใช่ครับคำว่าผู้นำหรือผู้บริหารเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับระดับไหนบ้างครับหรือว่าเฉพาะท่านคณบดีท่านเดียวเลยเป็นทั้งทีมทั้งคือทีมผู้บริหารครับแล้วเราก็ยังมีอีกทีมนึงคือทีมกรรมการประจำคณะครับซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ให้คำแนะนำครับเป็นอะไรเงี้ยค่ะหัวหน้าส่วนงานล่ะครับเช่นหัวหน้างานนะครับหัวหน้าฝ่ายอันนี้เกี่ยวข้องหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายก็เกี่ยวเพราะว่าจะอยู่ในระบบสนับสนุนของแต่ละด้านอยู่แล้วที่ต้องทำงานคู่ไปกับผู้บริหารคือรองคณบดีครับเพราะในงานอย่างเช่นงานของพัฒนาคุณภาพครับรองคณบดีไม่ได้ทำงานคนเดียวจะต้องมีทีมงานน้องๆที่ซัพพอร์ตต้องมีแขนขาครับมีแขนขาต้องช่วยกันเพราะมันเลยต้องเป็นองคาพยพครับทั้งหมดเลยค่ะแล้วไปยังภาควิชาอีกจากภาควิชาก็มีหน่วยงานของภาควิชาก็ต้องรับจากนโยบายรับจากระบบของที่คณะมีอยู่แล้วไปทำให้เกิดการผลลัพธ์ของตัวเองออกมาตรงนี้ค่ะเพราะมันก็จะเป็นการจิ๊กซอภาพรวมของคณะจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องเกิดจากผลการดำเนินการของแต่ละส่วนงานของภาควิชาตรงนี้ค่ะมารวมกันให้ได้เกิดเป็นผลลัพธ์รวมอย่างนี้ค่ะเพราะมันเลยต้องทำไปด้วยกันมุ่งไปด้วยกันเดินไปด้วยกันเข้าใจกันระหว่างทางปรับแก้กันอย่างนี้ค่ะก็จะหมุนวนกันไปเรื่อยๆและทำให้ดีวันดีคืนขณะเดียวกันก็ทำให้คนของเราเก่งเก่งวันเก่งคืนด้วยค่ะต้องเรียนรู้กันไปอย่างนี้ค่ะงั้นก็คือเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับของผู้บริหารนะครับลงมายังระดับหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายใช่ไหมครับและลงไปถึงภาควิชาต่างๆนะครับรวมทั้งบุคลากรคนเขียนเตียงเกี่ยวไหมฮะหมดเลยค่ะหมดเลยหมดเลยค่ะเพราะว่าอย่างเช่นงานผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยคนเข็นเตียงเกิดเข็นไม่ได้ดีเข็นแล้วยังมีเรื่องของความไม่ปลอดภัยก็หมดละก็ลูกค้าของเราก็คือคนไข้เราก็จะแย่แล้วจะแย่นะครับไม่ปลอดภัยโฆษณาการฮะผลหมดเลยค่ะอาหารอร่อยดีไหมนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะไล่ไปที่คนเก็บขยะเลยครับหมดค่ะหมดค่ะเพราะว่าภาพลักษณ์ขององค์กรขยะล้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปไม่ได้มันทุกส่วนมีผลแล้วก็เราก็ต้องพยายามทำไงให้ขยะที่มันไม่มากด้วยเนื่องจากว่าเกณฑ์นี้จะพูดถึงการที่เราดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรงนี้อย่างไรในการปฏิบัติงานประจำของเราพูดส่วนไหนมานี่อาจารย์คิดว่าเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับมีความสำคัญหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเรากำลังขับเครื่องบินอยู่นะครับถ้าเกิดว่าน็อตตัวหนึ่งเนี่ยหลุดไปหรือว่าเสียไปปุ๊บเครื่องบินอาจจะตกก็ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เกี่ยวข้องทุกๆคนเลยนะครับกรณีถ้างั้นเนี่ยครับอาจารย์ก้าวต่อไปฮะเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นแล้วว่า TQC เนี่ยนะครับเกณฑ์ประเมินเนี่ย350ใช่ไหมครับโหแล้วก็ TQA นี่600เท่าไหร่นะครับอาจารย์ถ้าจะประเมินเพื่อได้รางวัลเลยคือ650คุยตั้ง300คะแนนนะครับอาจารย์อันนี้ขั้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องวางโครงการยังไงบ้างครับเพื่อทำให้เราบรรลุถึงเกณฑ์ TQA ครับก็คงต้องมีการทบทวนจากเกณฑ์
อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่เราทำมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเรายังมีช่องว่างอะไรที่เราเรียกว่าแก็ป นะคะเรามีช่องว่างอะไรที่ยังเป็นโอกาสพัฒนาของเรารนะคะแล้วก็ดูจากผลประเมินที่เขาให้รายงานป้อนกลับของกรรมการที่เข้ามาประเมินเราอันนั้นก็เป็นจุดสำคัญที่ทำไมเราถึงต้องขอรับรางวัลเนื่องจากจะได้มีคนข้างนอกเข้ามาซึ่งเป็นผู้รู้เนี่ยเข้ามาประเมินเราเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยยังมีอะไรที่ยังไม่ดีที่ยังมีโอกาสพัฒนาบางทีเราไม่เห็นตัวเราอะค่ะนี่เป็นประโยชน์ที่เราคิดว่าจะได้สูงสุดก็แล้วก็มาดูซิว่าถ้าแบบนี้ปุ๊บเราจะเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องควรต้องทำอะไรบ้างแล้วก็วางเป็นแผนออกมาค่ะก็คิดว่าสเต็ปจากนี้ไปก็คือต้องทำแผนพัฒนาต่อนะคะแล้วก็มุ่งเดินกันต่อไปจากการประเมินที่ผ่านมานี่ก็คือเราจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจะมีอะไรบ้างที่เราต้องพัฒนาเพื่อที่จะไปถึงยังเกณฑ์ของ TQA ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ได้มาละจากที่ประเมินตัวเองจากที่กรรมการเข้ามาประเมินครับอาจารย์จะพอกระซิบได้ไหมครับว่าคะแนนที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะแบบประมาณสัก649ค่ะอีกแต้มเดียวเราจะได้แล้วหรือเปล่าหรือว่ายังอีกไกลไหมครับเกณฑ์ TQC นี่ได้เกิน350นะคะแต่ไม่ถึง550เพราะถ้าเกิน550เขาจะมาเยี่ยมแบบ TQA ครับผมแต่ของเราไม่ถึงก็มาได้แค่ TQC ครับเพราะนั้นก็ยังถือว่ายังมีหนทางอีกไกลพอสมควรใช่ไหมครับซึ่งรางวัล TQC ก็นำมาถึงความภาคภูมิใจนะครับของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลทุกๆคนเลยใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเราก็ผ่านเกณฑ์นะครับอันดับระดับหนึ่งที่ทำให้ทุกคนนะครับมั่นใจได้ว่าศิริราชเนี่ยมีคุณภาพในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษานะครับการศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการวิจัยเนี่ยที่ดีคุณภาพในระดับหนึ่งแต่เราจะมุ่งเน้นไปอยู่สู่ระดับสากลใช่ไหมครับสุดท้ายครับไม่ทราบอาจารย์อยากจะมีอะไรฝากถึงชาวศิริราชครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับว่าเราจะไปยังไงต่อครับเชิญอาจารย์ครับก็คิดว่าในโอกาสนี้ต้องขอบคุณชาวศิริราชทุกท่านนะคะที่ร่วมมือร่วมใจกันและยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงงานพัฒนางานไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ของคนที่รับผลงานจากเราอย่างที่พูดถึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่ามีผลกับประเทศด้วยในเรื่องของเราศิริราชธรรมเนี่ยเราก็จะส่งผลให้กับสังคมและประเทศนะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือว่ารางวัลนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งนะคะแต่จุดสูงสุดเราคิดว่า TQA เนื่องจากว่าเกณฑ์ทำให้เราเนี่ยชัดเจนขึ้นนะคะเราก็คิดว่าเราคงต้องเดินต่อบนเส้นทางคุณภาพอันนี้ค่ะนะคะก็ที่สุดก็คิดว่าสิ่งที่เราทำเรารู้เป้าหมายเราก็มากำหนดกระบวนการต้องออกแบบกระบวนการนะคะแล้วเฝ้าดูกับมันว่าเราทำได้ตามที่เราวางไว้ไหมแล้วก็พัฒนามันไปเรื่อยๆพอถึงอย่างนั้นแล้วก็เชื่อว่าหลายๆเรื่องเราก็ทำได้สำเร็จมาแล้วก็น่าจะต้องสำเร็จแน่ๆค่ะก็หวังว่าเราคงจะมีโอกาสที่จะไปพูดคุยนะครับว่าศิริราชนะครับมีมาตรฐานเป็นเรียกว่ามาตรฐานระดับนานาชาติเวลาไปต่างประเทศเราจะได้สามารถที่จะพูดคุยได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงมณีเลาหะประสิทธิพรรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนะครับที่มาคุยเรื่อง TQC ให้กับเราได้รับฟังแล้วก็ได้รับความรู้อย่างมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับซึ่งทุกท่านนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะครับตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกับผมได้ใหม่ครับกับรายการที่นี่ศิริราชในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ